ากกรณีเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่29พฤศจิกายน64เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างหนักภายในคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ประเภทน้ำมันเครื่องของบริษัทประภากรออยล์จำกัดตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยมีเจ้าของบริษัทคือนายพิพัฒน์อึ้งประภากรอายุ65ปีเจ้าของและเป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันคลังเก็บสินค้าน้ำมันเครื่องชนิดแกลลอน20ลิตรและ5ลิตรจำนวนนับหมื่นแกลลอนมีน้ำมันบรรจุรวมหลายแสนลิตรอยู่ติดด้านหลังตลาดธัญญาห่างจากถนนเพชรเกษม300เมตรเข้าไปในซอยมีลักษณะเป็นโกดังชั้นเดียวตั้งอยู่ในเนื้อที่กว่า1ไร่เจ้าหน้าที่ช่วยกันใช้โฟมฉีดเพื่อดับไฟแต่ระดับความรุนแรงของไฟที่ลุกไหม้และควันดำลอยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นโหมอย่างหนักจนต้องใช้รถดับเพลิงกว่า40คันใช้เวลากว่า4ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้คือนางสาวศิราชินีศรียาหรือแอนอายุ38ปีเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้าต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำนางสาวศิราชินีและตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุจนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกไฟไหม้เสียหายแต่สามารถกู้ไฟมาได้พบว่านางสาวศิราชินีเป็นผู้ก่อเหตุวางเพลิงในครั้งนี้โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงโดยใช้ไฟแช็กจุดกระดาษแล้ววางไว้ในกล่องกระดาษบรรจุน้ำมันหล่อลื่นจำนวน2จุดจนเกิดเพลิงไหม้ส่วนแรงจูงใจที่ก่อเหตุนั้นนางสาวศิราชินีบอกว่าเกิดจากความคับแค้นใจที่ถูกนายจ้างดุด่าหลายครั้งล่าสุดมีการแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาที่สภ.โพแก้วโดยพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้เดินทางมาสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตนเองและเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมว่าทำคนเดียวหรือมีคนอื่นร่วมด้วยหรือไม่ส่วนสาเหตุที่ระบุว่าเป็นการโกรธแค้นเจ้านายที่ถูกดุด่าก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นนี้รวมถึงประเด็นสาเหตุอื่นๆด้วยซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสำนวนคดีโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีทั้งนี้สำหรับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหารายนี้และสาเหตุก็คนละสาเหตุกันแต่รายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้โดยหลังจากทำการสอบสวนผู้ต้องหาเสร็จสิ้นก็จะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมต่อไปโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้มายื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใดผมสั่งให้ฝ่ายสืบสวนขยายผลแล้วฮะเราตรวจสอบในเชิงลึกทั้งหมดว่าเบื้องต้นเขารับว่าทำคนเดียวนะฮะแต่อย่างไรก็ตามอยู่ตรงนี้ผมมอบหมายท่านรองบุญริศเนี่ยทำการขยายผลเพิ่มเติมครับคือไม่ฮะจากการนั้นเราได้ผลผ่านสูตรจากกองพิสูจน์ผ่านแล้วฮะเมื่อครู่ผมถามผู้กับหัวหน้าโรงพักก็ทราบแล้วว่าเกิดจากอะไรแต่อยู่ในสำนวนของคดีเมษาแต่ไม่ใช่คนเดียวกันแน่นอนฮะแล้วก็เป็นข้อเหตุอะไรมันก็ต่างสาเหตุกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นอยู่ในสำนวนครับเพราะว่ากองพิสูจน์ผ่านนี้ท่านได้ส่งผลตรวจมาแล้วผลพิสูจน์มาแล้วฮะอันนี้เรียนยืนยันได้ครับด้านนายพิพัฒน์อึ้งประภากรเจ้าของบริษัทประภากรออยจำกัดเปิดเผยว่าประเด็นที่ผู้ต้องหาให้การว่าก่อเหตุเพราะคับแค้นที่ถูกนายจ้างดุด่าตนยืนยันได้ว่าตลอดระยะเวลากว่า9ปีที่นางศิราชินีทำงานบริษัทนี้มาก็ดูเป็นคนร่าเริงปกติไม่เคยแสดงอาการหรือท่าทีไม่พอใจโดยตนก็ไม่เคยด่าทอลูกน้องแต่ก็มีบ้างที่ต้องตำหนิตักเตือนเวลาทำงานผิดพลาดเพราะนางสาวศิราชินีเป็นถึงระดับหัวหน้างานซึ่งประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนางสาวศิราชินีก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะก่อเรื่องส่วนนายนพรุตอึ้งประภากรลูกชายที่ทำงานคลุกคลีกับพนักงานก็ยิ่งไม่เคยตำหนิเลยเป็นคนรักลูกน้องสิ้นเดือนก็พาไปกินข้าวกันทุกเดือนโดยหลังทราบจากตำรวจว่าผู้ก่อเหตุคือนางสาวศิราชินีทั้งลูกชายและพนักงานคนอื่นๆก็รู้สึกผิดหวังกันหมดยิ่งเป็นเพื่อนร่วมงานยิ่งไม่เชื่อว่านางสาวศิราชินีจะเป็นผู้ก่อเหตุส่วนสาเหตุว่าจะเป็นการก่อเหตุเพราะคับแค้นใจหรือเป็นการทำลายหลักฐานเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างตนก็ไม่สามารถตอบได้และไม่กล้าที่จะคาดเดาแต่ในสายตาก็ยังคิดว่านางสาวศิราชินีเป็นคนดีอย่างไรก็ตามตนได้ขอให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นของการรับจ้างวางเพลิงด้วยแต่ก็ยืนยันว่าตนไม่มีศัตรูหรือคู่แข่งทางธุรกิจรวมไปถึงปัญหาทุจริตภายในบริษัทไม่มีครับเพราะผมไม่ได้ด่าทอเขาผมก็ตำหนิเรื่องงานนิดหน่อยกับลูกชายค่ะลูกชายยิ่งไม่ตำหนิลูกชายคุณโตคุณเซฟนี่เขาเป็นคนที่รักลูกน้องนะเขาเป็นคนชอบปกป้องลูกน้องแล้วเขาเป็นคนร่าเริงสนุกเขาไปกินข้าวกับลูกน้องทุกเดือนจัดเลี้ยงกันอะไรเมื่อตอนช่วงสิ้นเดือนแล้วก็ต้นเดือนเขาฉลองความสำเร็จทำงานวันนี้ผ่านเดือนนี้อะไรพวกนี้เขาก็พากันไปกินหมูกระทะกินอะไรประมาณว่าท่านยืนยันว่าไม่ได้มีความหมองใจหรือว่าขัดใจกันมากไปเท่าที่ปรากฏนะไม่มีครับไม่มี
ผมก็ยังสงสัยว่าเบื้องต้นได้คุยกับเขายังคะไม่ได้คุยตำรวจไม่ให้คุยตำรวจไม่คุยแล้วรู้สึกยังไงที่พนักงานที่ทำงานกับตนเองมา10ปีกลายเป็นผู้วางเพลิงทำให้ตัวเองลูกชายผมเฟลมากแล้วก็ที่บริษัทก็เฟลกันทุกคนเลยพนักงานเขาเฟลผมก็เขาบอกจังเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องร้ายๆมันก็เยอะแยะแล้วอดทนแล้วสู้นอกจากนี้นายพิพัฒน์ยังบอกด้วยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะนำไปเป็นบทเรียนให้กับตนในเรื่องของการจัดตั้งคลังเก็บน้ำมันให้ไกลจากสถานที่ชุมชนและในเรื่องระบบป้องกันพร้อมจะดูแลคนของตนเองให้ดีทั้งนี้ต้องขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบและสังคมที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำสองหากตนใส่ใจมากกว่านี้ก็จะเห็นปัญหาของพนักงานหรืออาจป้องกันเหตุไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้